สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตปัจจุบันแอมวรินดาหายเงียบ30ปีกลายเป็นคุณนายแต่งเศรษฐีญี่ปุ่นยังคงเป็นกระแสที่มีคนพูดถึงกันมากยังจำเธอคนนี้ได้ไหมสำหรับอดีตนางเอกแอมวรินดาสมสิริในเรื่องเสน่ห์ลูกทุ่งหลังหายตัวนานกว่า30ปีเธอเป็นอดีตนางเอกดังยุค90แม้ว่าไม่ได้ดังมากในระดับกบจอยแอนหรือพวกคลาวเดียแต่ก็ไม่ได้เกรียดเพราะสมัยก่อนดารามีไม่เยอะโดยแอมวรินดาเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารบันเทิงฉบับหนึ่งว่าตอนที่เธอย้ายมาที่ช่อง7เธอไม่คุ้นชินกับการทำงานละครของช่องคือถ่ายไปออกอากาศไปผิดกับช่อง3ที่เน้นถ่ายละครแบบเก็บสต็อกไว้เธอบอกว่าตอนที่ถ่ายเรื่องกากระหงเล่นเอาเธอสุขภาพไม่ดีเพราะละครออกอากาศตอนเย็นแต่ถ่ายตอนเช้ามืดของวันนั้นและในตอนนั้นทางช่องขยายวันออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์เป็นจันทร์ถึงอาทิตย์ทางกองถ่ายก็ต้องยิ่งเร่งถ่ายทำให้ทันออกอากาศเนื่องจากไม่มีสต็อกเก็บไว้นางเอกยุคเก่าๆเราไม่มีสิทธิ์ตามหาตัวเองง่ายๆแบบในสมัยนี้เลยนะคะการถ่ายทำก็ปิดข่าวเงียบมารู้ข่าวอีกทีก็จะฉายแล้วช่างแตกต่างกับสมัยนี้เสียนี่กระไรเพราะเราสามารถตามหาตัวนางเอกได้จากหลายๆที่ทั้งข่าวต่างๆรวมทั้งตัวนางเอกเองก็ขยันอัพโซเชียลรัวๆไม่ต้องไปตามสืบกันเลยค่ะว่าวันนี้ถ่ายทำที่ไหนหรือถ้ารักใครชอบใครก็ตามไปเจอกันที่กองถ่ายได้หรือจะไปตามงานอีเวนท์ที่จัดตามห้างสรรพสินค้าก็ยังได้แถมได้ใกล้ชิดถ่ายรูปจับมือกันแบบสบายๆ สมัยก่อนนางเอกต้องคีปลุคเอามากๆนางเอกจะต้องเรียบร้อยและแสนดีจะมาโวกเวกโวยวายเป็นม้าดิดกะโหลกเห็นทีจะรับไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามีละครเรื่องไหนที่นางเอกต้องรับบทเป็นสาวแก่นแก้วเป็นลิงทมนก็ต้องรับคำวิจารณ์จากแฟนๆด้วยเพราะแฟนๆรับไม่ได้กับกิริยาแบบนี้ค่ะช่างแตกต่างกับยุคนี้เสียจริงๆเพราะนางเอกยุคนี้ต้องสตรองเก่งกล้าสามารถทันคนหัวไวยิ่งถ้ามีทักษะการต่อสู้ยิ่งเท่และที่สำคัญต้องไม่เจ้าน้ำตาแล้วค่ะแต่แต่ละคนก็ต่างกันไปตามบุคลิกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Media ขอบคุณครับ